ท่านบุญศักดิ์กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมในบุญศักดิ์บัวรุ่งงามนั่งฟังด้วยความตกใจว่าประเทศชาติต่อไปนี้จะบริหารประเทศชาติไปได้อย่างไรเนื่องจากตัวเลข 7.84.8155 ล้านถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เท่ากับงบประมาณแผ่นดินมีประมาณปีหนึ่ง 3.33 ล้านปีนี้ลดลงมาก็เท่ากับ2ปีครึ่งงบประมาณ2ปีครึ่งต้องกราบเรียนด้วยความเคารพว่าอยากให้ท่านวิเคราะห์ซิว่าต่อไปนี้ประเทศชาติจะอยู่อย่างไรจะบริหารประเทศไปได้อย่างไรเมื่อมีหนี้สาธารณะเกินถ้าพูดง่ายๆว่า2ปีครึ่งจากงบประมาณแผ่นดินดังนั้นถ้าหากว่าปล่อยให้ประเทศชาติกู้หนี้ยืมสินเป็นหนี้เขาอยู่ต่อไปสักวันหนึ่งประเทศไทยก็อยู่ในสภาพล้มละลายเหมือนหลายๆประเทศดังนั้นถ้าหากว่าจะปล่อยให้รัฐบาลกู้เพื่อเอาเงินดังกล่าวนั้นมาแจกพี่น้องประชาชนผมว่าประเทศไทยอยู่ได้ครับแต่พี่น้องประชาชนจะยากจนทั้งประเทศตกอยู่ในสภาพล้มละลายในการบริหารประเทศอยากขอให้ช่วยวิเคราะห์แนะนำให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบทั่วๆกันด้วยครับขอบคุณมากท่านประธานครับครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมในบุญศักดิ์บัวรุ่งงามสมาชิกสภาผู้แทนสอนจังหวัดลพบุรีในฐานะตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ70กว่าล้านคนเมื่อผู้นำเสนอได้เปรียบเทียบว่าประเทศไทยเหมือนบริษัทก็หมายความว่าพี่น้องประชาชน77จังหวัด70กว่าล้านคนนั้นคือเป็นหุ้นส่วนในขณะเดียวกันนั้นถ้าเปรียบเสมือนว่าประชากรลากหญ้าลายหญ้าลากหญ้าแปลว่าอยู่ใต้ดินทำไมเปรียบเทียบประชาชนอยู่ใต้ดินใต้ดินมันต่ำอยู่แล้วนะครับให้ประชาชนชาวไทยอยู่บนยอดหญ้าบ้างได้ไหมครับโดนเหยียบบ้างไม่โดนเหยียบบ้างก็ยังดีแต่ในขณะเดียวกันนั้นท่านได้ถามพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ77ล้านคนหรือไม่ว่าในการไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามานั้นเนี่ยเอาไปทำไมและบางคนบุคคลหรือหลายๆส่วนก็เสียภาษีทัดเทียมกันทุกอาชีพบางอาชีพเขาก็น้อยเนื้อต่ำใจว่าเขาต้องเสียภาษีให้รัฐโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องประชาชนชาวไร่ชาวนานั้นเนี่ยก็จะเสียภาษีล่อเลื่อนโรงเรือนบำรุงท้องที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้แต่ถ้าห้างร้านหุ้นส่วนบริษัทบางบริษัทก็มีทั้งทนายมีทั้งผู้ตรวจสอบบัญชีปีนี้เสียปีหน้าไม่เสียก็เอาเปรียบพี่น้องประชาชนในชนบทอยู่แล้วแต่อะไรก็ตามครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยขอฝากท้วงติงนิดนึงอย่าเปรียบเทียบพี่น้องประชาชนของผมอยู่ลากหญ้าเลยครับขอให้อยู่บนยอดหญ้าบ้างได้ไหมครับอันนี้ต้องกราบเรียนด้วยความขอโทษจริงๆเพราะพี่น้องประชาชนเนี่ยเมื่อก่อนบอกว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนั่นคือคำเปอร์ยอของผู้บริหารประเทศสุดท้ายก็เหยียบจมธรณีท่านประธานที่เคารพครับผมคิดว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้เนี่ยซึ่งไม่น่าไว้วางใจถ้าหากว่าเป็นบริษัทจริงๆอย่างที่ท่านได้กราบเรียนไปแล้วนั้นก็ยืนยันว่าบริษัทนี้ล้มละลายแน่ต่อไปไม่มีใครเข้าคบไม่มีใครเข้าทำธุรกิจร่วมด้วยเพราะวันนี้ผู้บริหารประเทศมีหน้าที่ต้องทำมาหากินต้องหาเงินเข้าประเทศต้องขายสินค้าระบายออกไปต่างประเทศเพื่อจะได้เงินมาใช้แต่นี่ไม่ทำมาหากินเลยมีแต่กู้และพี่น้องประชาชนจะทำอย่างไรครับก็กราบเรียนด้วยความเคารพฝากเป็นข้อเตือนสติด้วยครับขอบคุณมากครับก่อนที่ประเทศชาติจะตกอยู่ในสภาพล้มละลายครับขอบคุณท่านประธานครับลากหญ้ากับยอดหญ้านี่มันต่างกันนะครับท่านประธานครับผมขอตอบครับครับก็ไม่ต้องตอบแล้วครับผมตอบนิดนึงครับท่านประธานเพื่อเดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะไม่เข้าใจเชิญท่านจุลพันธ์ครับนิดเดียวครับท่านประธานครับ
ใต้ยอดหญ้าก็หมายความหญ้าพ้นเครื่องบินแต่ใต้ดินคือรากหญ้าคืออยู่ใต้ดินฮะเหยียบลงไปใต้ดินแล้วจมแล้วยังจะเหยียบต่ออีกอันนี้แปลอย่างนี้ครับเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับเชิญนั่งครับ